สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n เ J569 นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวเมษนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะชาวเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22่มีนาจนถึง21 กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะก็เริ่มกันนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวจะย้อนหลังให้ฟังนิดนึงนะคะช่วงประมาณวันที่26ธันวาคมนะคะก็26ธันวาคมจะมีเป็นฟูมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่4ของคุณฟูมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎเนี่ยคะ่ะเดือนที่4ก็คือเรื่องของครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินนะคะแล้วกเ็เวลาฟูมูล มันก็เหมือนกับการที่คุณได้รู้สึกเหมือนได้กลับไปอยู่บ้านอยู่ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะโอกาสที่มีก็คือการได้เยียวยาวัยเด็กปมในวัยเด็กบาดแผลต่างๆในวัยเด็กนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวเกี่ยวข้อ,ของกับที่บ้านแบบเนี้ยก็คือมันจะไปเยียวยาปมในใจตรงนั้นให้หมดเลยนะคะเป้าหมายก็คือการปล่อยวางบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้หรือว่าการหลีกเลี่ยงภาวะดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะคะก็ทีนี้ เนื่องจากเดือนที่4จเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยคุณจะมีการได้กลับไปเคลียร์ใจในเรื่องเวลานั้นนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ย้อนหลังไป6เดือนที่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงของฟนะูมูลเนาะคือคอมพลีชชั่นแล้วเพราะฉะนั้นก็ ลองดูซิว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านที่เกี่สยสายธุรกิจครอบครัวแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นปมในใจลึกๆคุณจะสามารถกลับไปเรียนรู้เรื่องนั้นได้อย่างแน่นอนนะคะถัดมาวันที่29ทธันวาคมนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของ ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูนะคะซึ่งเป็นเดือนที่9ของคุณก็ต้องบอกว่าเดือนที่9เนี่ยเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลห้องก,การเรียนต่อระดับสูงทีนี้เวลาที่มีดาวศุกร์เข้ามาหลายคนอาจจะรู้สึกถึงการที่ให้ความสนใจในหลาก,หล,กหลายเรื่องราวมากยิ่งขึ้นโอกาสที่มีก็คือการ การมีความสัมพันธ์ที่ปล่อยให้เป็นอิสระนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะเจอความสัมพันธ์จากแดนไกลาจากต่างประเทศแบบนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้ผูกมัดอะไรมากมายหรือว่าการได้เจอผู้คนเจอคนกลุ่มใหม่ๆได้เป้าหมายที่มีก็คือการ หลีกเลี่ยงภาวะที่ตื้นเขินหรือว่าการก้าวข้ามผ่านภาวะคอมฟอร์ทโซนตัวเองไปให้ได้ดาวสุขเข้าสู่ธนูก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่จังหวะความรักความชอบการเงินที่มันมีโอกาสขยับขยายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยิ่งของคุณถ้ามาจากต่างประเทศจากการเหมือนกับหาเงินเนาะเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ทัวร์ท่องเที่ยวความเชื่อแบบนี้คุณจะสามารถทําได้ดีมากๆมันเป็นช่วงเวลาของการต้องการอิสระภาพการผจญภยัยการปล่อยให้เป็นอิสระในตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์ใหม่ๆราศีธนูเนี่ยค่ะบรรดาศีที่เกี่ยวข้องกับจิตใจแพชชั่นเป็นการเชื่อมกับหัวใจเป็นการเปิดใจแลกเปลี่ยนทางด้านความคิดแล้วก็การยอมรับนะคะเราอาจจะกระหายการเติบโตการสื่อสารเกี่ยวข้องกับปรัชญาความเชื่อใหม่ๆนะคะการได้เข้าสังคม ความแปลกใหม่การให้สระทางความคิดทำให้เราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่มากขึ้นแล้วช่วงเวลาเนี้ยคุณเนี่ยคือต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนความรักความชอบคุณจะโฟกัสไปที่คนคนเนี้ยเขาต้องมีความเชื่อที่เหมือนกันนะคะการเงินก็แล้วแต่มันจะมาจากระมุมระดมทุนน่ะจากคนที่มีความคิดวิสัยทัศน์เดียวกันนะคะตรงนี้นะอ่าแล้วก็ถัดมาสาสิบธันวาคมจะเป็นช่วงเวลาที่ ดาวพฤหัสเดินนำหน้าซึ่งต้องบอกว่าหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นต่อจากนี้นะมันจะดีคุณเยอะมากๆเพราะพฤหัสเขาก็อยู่ในเรื่องของการเงินใช่ไหมต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณตามหาการเติบโตความสะดวกสบายความปลอดภัยทางด้านการเงินความรู้สึกเซ็กียวมากขึ้นความมั่นคงมากขึ้นเป็นปีที่ดีมากๆในเรื่องของการจัดรูปแบบ เรื่องส่วนตัวรวมถึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของอสังคมนะคะต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะดาวใหญ่ก็ย้ายเรือนเช่นกันใช่ไหมคูโตเขาย้ายเรือนจากมังกรเข้าสู่กลุ่มแล้วก็พุทธก็ถอยหลังเยอะมากทําให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เยอะมากช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเขาเดินนําหน้านะเดินตรงอ่ะนะคะพฤหัสบอกถึงการ ไปข้างหน้าขยับขยายให้มันกว้างกลายออกไปมีการเติบโตทางความฉลาดสติปัญญาถึงเวลาแล้วที่คุณจะแบบมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตที่มากขึ้นมั่นคงมากขึ้นเติบโตเข้าใจโลกแล้วก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนมากๆในช่วงปีป2024ี2ต่อจากนี้นะคะ คุณจะเข้าใจในเรื่องปรัชญาชีวิตคุณจะเข้าใจในเรื่องจิตวิญญาณเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการเริ่มต้นปีที่คุณมีโอกาสจะได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีพฤกษบก็คือตรงตัวอยู่แล้วนะคะก็คือพฤกษบก็คือความมั่นคงความปลอดภยัยความสะดวกสบายเป็นเวลาที่ดีมากๆในเรื่องของการเงินกระเป๋า จะตุงเลยแหละรอบนี้นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะแบบสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการตามหารายได้เพิ่มเสริมกระเป๋าหนึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงก็ว่าได้นะคะวันที่หนึ่งมกราคมดาวพุธก็เดินนำหน้าแล้วหลายๆคนมีโอกาสในการสื่อสารได้ดีเพิ่มมากขึ้นคุยกับคนที่มากขึ้นเข้าใจติดถึงแบบ สิ่งที่เขาอยากจะรู้จริงๆอ่ะแบบนีใบายบีไฮนี้อีกทีจริงๆอ่ะนะค่ะสุดยอดมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเกี่ยวข้องกับการดินทางการศึกษาต่างๆนะคะคุณจะสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้มากแน่นอนนะคะ โอเคแล้วก็ทีนี้ถัดมาวันที่4ี่มกราคมดาวอังคารเข้าสู่มังกรก็คือจะเป็นเรือนที่10บของคุณคือคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าแอคทีฟเต็มที่มากๆแบบโซเชียลเจอคนคนหันมาให้ความสนใจคุณเยอะมากคุณจะค่อนข้างเป็นจุดเด่นในช่วงช่วงเวลานี้แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแบบคนจะค่อนข้างเหมือนกับออกงานสังคมเยอะเจอคนเยอะเป็นพิเศษ 11มกราคมิวมูลเกิดขึ้นในราศีมังกรก็คือเรื่องงานสังคมการได้เริ่มต้นสายงานเริ่มต้นรูปแบบทางสังคมใหม่ๆการเปิดตัวสินค้าการามีชื่อเสียงใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณวางแผนมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนระยะเวลานี้นะมันเป็นช่วงเวลานับไปหกเดือนจากเนี้ยเป็นช่วงที่คุณจะเปิดตัวให้คนหันมาให้ความยอมรับและสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะมันแบบเหมือน ปุบปรับดังแบบไม่ได้คาดหวังคาดฝันมาก่อนก็ว่าได้นะคะแล้วก็อ,อ,อาจจะบางคนอาจจะเปลี่ยนงานใหม่อาจจะแบบมีรายการใหม่ๆมีสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชื่อเสียงได้รับรางวัลแบบนี้ก็ได้ช่วนกันนะคะถัดมาวันที่ ่มกราคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมก็เป็นเรือนที่11ของคุณเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนะคะจะมีโอกาสที่ได้เข้าสังคมเยอะมากแล้วก็เหมือนโซเชียลเจอคนแบบเหมือนเป้าหมายชีวิตคุณจะอยู่กับความสนุกสนานเกี่ยวข้องกับการได้หากิจกรรมทําการได้โซเชียลกันได้เจอคนแล้วสําคัญเนี่ยมันกลุ่มกับภูโตซึ่งภูโตก็จะเดินเข้าสู่ราศีกุมในช่วงเวลาวันที่20 มกราคมนะคะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนนะคะจะ,ะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ทางด้านสังคมใหม่ๆเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนกลุ่มคนใหม่การเปลี่ยนไอเดียเปลี่ยนความคิดใหม่ๆแล้วก็มันเหมือนกับเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมด้วยนะช่วงเวลานี้นะเอะแล้วก็ยีิบสามมกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรก็คือแบบ จะเป็นช่วงเวลาแห่งความแบบสวยและรวยมากอะ่ะโอกาสความสําเร็จชื่อเสียงคือมาเต็มคนจะหันมาให้การยอมรับเงินทองไหลมาพาร์ทเนอร์ดีๆเข้ามาชีวิตของคุณนะช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ยี่ห้ามกราคมจะมีฟูมูลในราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเดือนที่ห้าของคุณต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะรู้สึกถึงการได้จบความสัมพันธ์ความรัก แบบความระมนิิกกับคนบางคนแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นๆได้เช่นกันหรือว่างานอะไรเก็ไดใที่คุณได้ลองทำเอาไว้จังหวะนี้มันมีการแบบจบและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่คุณชื่นชอบมากกว่านี้ได้27มกราคมมีดาวยูเรนัสเดินนำหน้าก็ในเรื่องของการเงินคุณคือจะ,อะเหมือนกับ มันไอเดียต่างๆมันพุ่งพ่านไปหมดเลยอะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับโอกาสใหม่ๆเทคโนโลยีการสื่อสารนักตก,กรรมคุณจะสามารถหาเงินหากินจากสิ่งนี้ได้นะคะแล้วก็ห้ากุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมความคิดการเข้าสังคมคุณจะเยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การได้สื่อสารกับเพื่อนกับกลุ่มคนกลุ่มสังคมที่มันมากค่อนข้างจากโซเชียลเยอะมากในช่วงเวลานั้นนะคะ ถัดมา9ก้ากุมภาพันนิมูลในราศีกุมเช่นกันการมีเป้าหมายชีวิตใหม่ๆการได้มีไอเดียความคิดใหม่ๆเฉพาะสิ่งนั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาเงินโดยที่คุณเองอะคะ่ะไม่ได้คาดฝันคาดหวังมาก่อนอยู่ๆมันก็มีไอเดียเข้ามาบางทีสิ่งที่คาดการมานานๆานมักจะไม่ได้สิ่งที่แบบไม่ได้ค่อยคาดการอะอยู่มันก็ชอบจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าหลักๆเลยมันจะไป เกิดในเรื่องของการหาเงินนะคะการให้คุณค่าการให้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเรื่องของโอกาสในเรื่องของการเงินที่ตัวเองไม่ได้คาดหวังคาดฝันสิ่งที่ตัวเองแพลนมายาวๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้นะแต่ว่าอะไรที่แบบไม่ได้แพลนมากแต่มันจะชอบมีเกิดขึ้นให้คุณน่ะนะคะตรงนี้นะก็เดี๋ยวแจ้ขอไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ ก็จะไปวันที่16กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมเช่นการก็เป็นเดือนที่11ของคุณคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนกับคนที่คนที่เข้ามาความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมาจากกลุ่มคนอ่ะกลุ่มคอนเน็กชันของคุณอนะ่ะมากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวจะกลุ่มคอนเน็กชัน แล้วก็เดี๋ยวขอบเบอล์โกแอดให้ใหม่เลยจริงๆควรต้องพอยส์เนาะแต่ไม่ได้พอยส์ไม่ได้ทำละ ก็คิดให้เ <Lust> ห <aç Machine> ็นเลยและก็ฟ <scold ing profession> <default> ูม <at> ูลในเวลก็ป <together> ึ๊บปึ๊บปึ๊บยีิบสี่คุณผาอถัดมาก็จะเป็นวันที่สิบแปด กุมภาพันธ์อาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมขอโทษอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมมีนคือเดือนสิบสองพอหลังวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ไปอะค่ะ <c oughs> คุณจะรู้สึกแบบเหมือนอยากจะอยู่เง,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 งียบๆแบบเหมันแบกปาร์ตี้มาเยอะก็จะเข้าสังคมน้อยลงแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองคิดวิเคราะห์ทุกอย่างอยู่กับตัวเองมากเป็นพิเศษถัดมายีสิบสามกุมภาพันธ์ก็ดาวพุธก็เข้าสู่ราศีมีนเช่นกันมันเหมือนกับ อยากอยู่กับตัวเองเป็นหลักไม่ค่อยอยากจะส่งสิงหรือว่าเป็นช่วงที่อ่านหนังสือเยอะอยู่กับตัวเองเยอะอยู่ในห้องอยู่ในที่มืดๆหรือว่าอยู่กับที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็ยีิบสี่กุมภาพันธ์จะเป็นฟูมูลเกิดขึ้นในราศีกันคือเกิดในเรือนที่6ตรงนี้สําหรับตรงนี้เนี่ยใครที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานเริ่มต้นงานใหม่เป็นจังหวะที่ดีของคุณมากๆแต่ว่าเข้าใจแบบนี้ว่าการที่คุณจะเปลี่ยนนะคะ คุณก็ยังไม่แบบเปิดตัวร้อยเปอร์เซ็นนะเหมือนกับอาจจะเป็นการแบบไปสัมภาษณ์งานไปลองสัมภาษณ์ลองคุยดูแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณแบบโอเคฉันไปเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานแต่ว่าคุณยังไม่ตัดสินใจหรืองานที่ได้เป็นงานที่ต้องอยู่เบื้องหลังซะส่วนใหญ่นะคะทีนี้เดี๋ยวจังจะเปิดไพ่ให้คร่าวๆสำหรับชาวเมทในรอบพระจนันทร์นี้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เป็นช่วงของการทําเงินน่ะสร้างเงินเลยนะได้เป็นไพ่แปดเหรียญน,นะก็คือก่อร่างสร้างตัวทําสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยต่อยอดความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะว่าพลิหัสก็เดินนําหน้าแล้วแล้วอยู่ในเรื่องการเงินคุณด้วย แรงเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ทําก็ต้องอดทนอดกลัน้นมีสติใจเย็นเป็นพิเศษนะคะทุกอย่างสิ่งมันก็จะสามารถควบคุมได้จังหวะเวลาการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าการรอสิ่งที่แบบมันกําลังจะมาเนี่ยมันมันใกล้เข้ามาแล้วนะแล้วก็มันมีจังหวะการเดินทางเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเรื่องงานหนึ่งใบนะคะอาจจะมีคนที่จากหายไปจากเรานะคะเป็นการปิดแชปเตอร์เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ได้รับ งานได้รับคนดีๆเข้ามาในชีวิตพัฒนาดีๆเข้ามาในชีวิตได้แน่นอนในเรื่องเงินนะคะตรงนี้มีไอเดียใหม่ๆ ผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะแบบค่อนข้างจะมั่งคั่งแบบเป็นไพ่ดีแอมเพรสขึ้นร,ำร่ำรวยมีไอเดียที่มันสามารถต่อยอดได้ผู้หญิงคุณแม่จะค่อนข้างนำโชคให้กับคุณนะคะแล้วก็การเดินทางมีโอกาสเดินทางแล้วได้เงินง่ายๆแล้วก็สุขภาพนะคะระวังสุขภาพนิดนึงเนาะสิบดาบเกิดขึ้นแต่ไม่คือมันต้อง มันยังมีแสงสว่างปลายทางไม่ได้แย่ขนาดนั้นแค่ต้องไปเช็คไปรักษาให้มันดีขึ้นหลังจากนี้แต่ทุกอย่างสิ่งทำวันทีขึ้นไหมจังหวาดีขึ้นได้แน่นอนหรือว่าต้องระวังพวกหลังๆหลังของคุณนิดหนึ่งนะคะแล้วก็การเรียนนะคะตรงนี้3มดาบอาจจะรู้สึกแบบเออมัน ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องแบบพยายามสู้ๆขยนันตั้งใจเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะแล้วก็ในเรื่องของความรักอาได้เป็นไพ่เดวิลก็อาจจะมีความสัมพันธ์เชิงซ้อนหรือว่ามันจะมี จุกจิกปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้ทาให้เราได้คิดเยอะได้เพราะฉะนั้นใจ่ยังเดยวมค่อยๆค,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 คิดทีละสเต็ปนะคะแล้วก็ขอดูไพ่ออร c l เให้กับชาวเมธหน่อยว่าเขามาบอกคุณว่ายังไงบ้างได้เป็นไพ่ spiritual understanding ก็คือเขาบางทีให้คุณสังเกตในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ที่แบบบางทีอะไรที่มันเห็นซ้ำๆอะบางทีเขาจะมาเตือนคุณนะ สิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละเขาจะมาบอกคุณได้นะคะ sensitivity ก็คือคุณจะค่อนข้างอ่อนไหวเป็นพิเศษกับพลังงานหรือว่าความรู้สึกในช่วงเวลานี้นะคะให้เราแบบให้เกียรติตัวเราเองรักตัวเองแล้วก็ให้เกียรติความรู้สึกของเรานะคะไม่ต้อง pretend อะแบบฉันไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ฉันเป็นฉันก็เป็นนะคะแล้วก็ moon cycle ก็คือ มันเป็นจังหวะเวลาขึ้นลงการเปลี่ยนของพลังงานของดาวจาันน่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปก็ให้เขาแค่เข้าใจก็เท่านั้นเองนะคะขออีกหนึ่งใบก็คือ hello from heaven นะคะก็คือเขาบอกว่าคุณนะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลคุณอยู่แล้วนะคะให้ปล่อยไปนะคะแล้วก็ให้รับสิ่งดีๆพลังแห่งความรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคประมาณนี้นะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ